เดี๋ยวนี้คุณมืออาชีพมากเลยนะทำไมคุณมีปรับค่าเฟรมเรทมีเดี๋ยวนี้บางคนถามว่าน้องตูนไปไหนค่ะไปไหนคะนี่น้องตูนเป็นช่างภาพเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยพี่เชษเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ประสานงานค่ะแต่ต้องมาเป็นตากล้องด้วยใช่คือพี่ตูนทำไมร้องไห้อะไรอ่ะโก้ยทำงี้ใจไม่ดีอะไรโดนตำรวจสอบสวนเมียมันจะมือหวยคิดถึงมันเหมือนกันเนาะคิดถึงไหมออกไปแล้วออกแล้วหรอไม่อยู่แล้วหรออ่ะถามเชษดิไม่พอใจพี่แป้แล้วก็ไม่พอใจพี่โก้ด้วยไม่ไม่ผมไม่เกี่ยวห้องประชุมชี้หน้ากันเลยโอ้ชี้หน้าเลยเหรออันนี้ผมไม่อยากเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะนี่พี่เรามาครึ่งทางแล้วนะมาต่ออีกหน่อยตบโต๊ะเอาเหรอตบโต๊ะด้วยชี้หน้ากันเลยตบโต๊ะเสร็จชี้ไล่ชี้หน้ากันเลยโอ้ใจถึงมากแล้วทำไงต่อแล้วก็แบบออกมาถึงปั๊บเซ็นเอกสารเลยเซ็นเอกสารด้วยออกไปกินข้าวกับซอยเดี๋ยวคนอย่างมันจะไปไหนได้อ่ะอยู่กันที่เดิมกับท้องไทยกาลาดค่ะคราวที่แล้วเป็นรถน่าใช้อีกหนึ่งคันใช่เป็นดีแม็กรอบนี้เรียกง่ายว่าเป็นพาสเซนเจอร์คาร์รถยอดฮิตค่ะCivic FD ใช่ป่ะแล้วคุณพูดถูกแล้วไงเออถูกแล้วจะน่ารักไม่น่ารักเดี๋ยวคุยกับสุภาพสตรีหนึ่งเดียวของท็อป10ใช่สวยที่สุดแล้วใช่สวยจนรถยูเทิร์นต้องเลยมาดูเลยมาดูคุณมินครับเชิญฮะสวัสดีค่ะว่ากันมาเลย Civic ยังไงครับคันนี้ FD 1.8 E สีขาวสียอดฮิตใช่ค่ะจะไปใช้ก็ไปแต่งสุภาพสตรีชอบที่น้องมิ้นมาพรีเซนต์เพราะว่ามันจะได้ดูเข้ากับบุคลิกของสุภาพสตรีใช่ค่ะอย่างน้องมิ้นโอเคอย่างไอเนี่ยไม่ได้อย่างมึงนี่ต้องไม่6ล้อเล็กก็ต้องรถกระบะยกสูงมึงอ่ะหกล้อแล้วเกินรถกระป๋อเลยเหรอเออโอ้ยมันได้ขนาดนั้นเหรอพี่มองพี่มองดูหน่อยทรงอย่างเองต้อง V8 เข้าป่า V8 เข้าป่าเท่านั้นด้วยอย่างน้องมิ้นเขาโอเคได้ได้น้องมิ้นเขาโอเคเครื่อง 1.8 ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้พูดไปหลายครั้งแล้วแต่ก็จะพูดอีกทีนึงค่ะ Civic FDเป็น Civic ที่เปลี่ยนนวัตกรรมหมดมันออกมาต่อจาก Dimension Civic มันจะมีอยู่อย่างนึงใครสังเกตกันมั้ยถ้ารุ่นนี้ไม่สวยรุ่นหน้าจะสวยมันจะสลับกันดีไซน์คือไม่รู้เราคิดไปเองป่ะนะ EG มา EK ตาโตสวยเนาะสวยนะพอมา Dimension ปั๊บคนเอออะไรวะใช่ๆๆๆเขาจะอะไรวะก็คลิกมาเป็นพอ Dimension ปั๊บมาแบบนี้เฮ้ยสวยว่ะพอไอ้นี่รุ่นต่อไปต้องสวยมากๆแน่ๆเปล่าออกมาเป็น FB Civic Facebook คนก็โหหลัง FB เสร็จปั๊บเฮ้ย FC สวยเลยสวยแบบวัยรุ่นนี่ขับกันเต็มเมืองตอนนี้รุ่นใหม่จะออกอีกแล้วคนก็จะแบบว่าเหมือนเอาหน้า Accord มาใส่อ่ะ Civic มันจะสลับแบบนี้แล้วนี่อยู่ในเกงที่เรียกว่า Civic สวย Civic สวยรุ่นท็อปของมันก็เป็น Type R เขาบอกว่าเป็น Civic Type R ที่ขับดีที่สุดใช่ไหมเช่น FD2 ขับดีที่สุดท่านกำลังอยู่ในรถสมรรถนะที่ขับดีที่สุดในโลกอีก1คันเครื่องยนต์สวยงามนะครับไม่มีอะไรติดขัดตรงไหนก็มีเก็บสงเก็บสีกันมาบ้างก็เรียนกับท่านตามตรงรถมันก็อายุอนามเยอะแล้วมันก็ต้องมีกันบ้าง13ปีเอนเตอร์ตั้งแต่10ปีแล้วก็ไม่ใช่แบบนี้มันก็ต้องมีเปลี่ยนกันบ้างโอเคถูกไหมเฮ้ยข้างในสวยว่ะเพราะธรรมดารุ่นนี้คนจะใช้กันแบบเบาะเบอร์จะไปกันก่อนรถ10กว่าปีเนาะดีไซน์ยังแบบดีใช่ถือว่าเช่เขาถึงชอบฮอนด้าไงมาดูด้านหลังกันหน่อยโอ้เรียบร้อยเครื่องมือครบเครื่องมือครบซอกเซิร์ฟข้างหลังยางอะไหล่เดิมนะมีอาบน้ำมาคือจะบอกงี้ทำไมถึงอาบน้ำจริงๆก็ไม่อยากอาบหรอกค่ะแต่ประเด็นคือรถสีขาวใช่ไหมคุณมิ้นรถสีขาวถ้าเก็บสีเป็นคือหนึ่งมารถใช้งานเนี่ยกระดำกระด่างสองขาวส่วนใหญ่ที่เจอถ้าคนไม่รักษารถไม่ดูแลเหลืองพอเหลืองปั๊บมีริ้วรอยพอลงทะลอกอะไรว่ากันไปคันจะเก็บสีเป็นชิ้นมันเพี้ยนใช่มันไม่เท่ากันท่านจะไม่ซื้อหนักกว่าเดิมอีกพอรถได้พี่รถดอมเก็บสีประตูขวามาโอ้โหประตูขวาโดดเชียถูกไหมเพราะมันทำสีขาวให้มันหมอเหมือนสีเดิมเนี่ยมันทำไม่ได้ใช่ค่ะเพราะนั้นสิ่งที่โชว์รูมรถจะทำก็คืออาบน้ำใช่ค่ะง่ายกว่าใช่ค่ะแล้วมันก็จะดูกลมเกินไปใช่ไหมราคาอยู่ที่ 288,000 บาท 288,000 บาทต่อรองได้ไหมท่านผู้ชมบางท่านถามจากคลิปที่แล้วมาดูเข้ามาคุยได้เข้ามาดูเข้ามาคุยกันปรับตรงไหนเสริมตรงไหนอุ๊ยพี่อยากได้ล้ออยากเปลี่ยนล้อไม่อยากขับล้อเดิมจัดการให้ได้ซื้อรถตอนนี้ถ้าเป็นไปได้คือทางท็อป10เนี่ยเขามีบริการนะครับ
ถ้าท่านจบกลางอากาศใช้สับกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีวอร์แรนตีนะครับของทางท็อปเทนอยู่แล้วก็ถ้ามีรถชนหนักคว่ำสวมซากตรงนี้นั่นซื้อคืนซื้อคืนเต็มจำนวนแต่ขออนุญาตตรวจสอบนิดนึงใช่ค่ะซึ่งมันแป๊บเดียวแหละตรวจสอบคือผมว่าวันนึงไม่ข้ามมันก็รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสมมติว่าท่านมีโอกาสที่จะมาดูได้ท่านมาดูด้วยตาตัวเองดีกว่าเพราะรถบางคันมันสบายใจทั้งสองฝ่ายด้วยทั้งโชว์รูมทั้งเราหรือถ้าท่านไม่มาไม่ได้จริงๆขอรูปถ่ายเพิ่มหลายๆมุมที่คิดว่าเป็นตำหนิถ่ายมาให้ดูหน่อยตรงไหนที่มันเป็นตำหนิท่านจี้ไม่ได้เลยเรายินดีบริการท่านแล้วก็ส่งรถท่านไปมีอบโอโซนแบบเปิดแอร์ฟอกในระบบแอร์นะครับแล้วก็มีการฟรีนะฟรีโอนค่ะจัดโอนภาษีพ.ร.บ.อากรสแตมป์น้ำมัน1ถังอบโอโซนฆ่าเชื้อให้แล้วก็จัดส่งรถขัดเคลือบสีให้ด้วยจัดไฟแนนซ์สูงสุดได้กี่ปี6ปี6ปีผ่อนเริ่มต้นเดือนเลยเดือนที่ประมาณ 6,000 6,000 บาทดาวเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมเครดิตดีฟรีดาวแต่ผมว่าดาวหน่อยสัก 30,000 30,000กำลังสวยมันคุยง่ายคุยง่ายคุยง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมาสอบถามก่อนนะครับในวิกฤตการโควิดบางอาชีพไฟแนนซ์ผ่านยากนะไฟแนนซ์ผ่านยากตอนนี้ต้องท่านต้องส่งเอกสารมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่น่าสำคัญที่สุดก็คือการมาเข้ามาดูรถแล้วต่อรองราคากันบางทีราคามันสวิงได้อะมันเปลี่ยนกันได้ท่านชอบอะไรหรือท่านอยากเฮ้ยเอาล้อเดิมออกไปใส่ล้อ TEจัดทรงให้หน่อยอย่างนั้นอย่างนี้ทางทีมงานท็อปเทนเขาพร้อมเลยดีเลยค่ะจะสวยไม่สวยดีไม่ดีเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปลองขับแทนท่านผู้ชมหน่อยขอบคุณครับน้องมิ้นครับขอบคุณค่ะวันนี้แต่งตัวสวยน่ารักเลยดีไซน์ดีนะดีไซน์จะปรับกระจกนิดนึงจะได้ดูนมน้องหน่อย14-13ปีโอ้โหมันดูไม่เก่าเลยภายในอ่ะรู้มั้ยพวงอะไรหุ้มมาแล้วนะพวงอะไรหุ้มมาแล้วคันนี้ดีไซน์ยังล้ำอยู่คันนี้1,800จะไม่ใช่เป็นตัวท็อปนะครับเพราะว่าไม่มีmultifunction วิ่งไปแล้ว 239,724 กิโลก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยแต่ถ้าตีกันตรงๆถามว่ามากหรือน้อยในปีอายุรถก็ถือว่าอย่างน้อยแต่ถ้าเกิดถือว่าในอารมณ์ของการซื้อรถไปใช้มือสองเลยกันแทนก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเรียงกันตามตรงนะครับตัวคอนโซลยังสวยอยู่ผมชอบมากเลยหน้าปัดตรงเนี้ยมันดูเท่อะแน่ๆเป็นไงพี่โก้ฝาท้ายแล้วไม่ปิดด้วยอะเชื่อเราไม่ปิดเชื่อเราไม่ปิดเชื่อเราไม่ปิดพี่ช่างลองดูล้ออะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องบอกท็อปเทนแก้เรื่องล็อกฝากระโปรงท้ายหน่อยตอนทำสีอาจจะแยกชิ้นทำแล้วอาจจะไม่ได้ตั้งตัวกรอนมาเช่นคอนโซลยังสวยอยู่นะหน้าจอวิทยุปุ่มเปิ่มชัดเจนของเจ้าของเก่าเขาไม่ค่อยชอบฟังวิทยุอ่ะรถมีกินซ้ายนะครับก็น่าจะเป็นยางแหละก็น่าจะเป็นยางที่กินซ้ายนะครับแต่แอร์เย็นมากแอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นรถยังวิ่งดีอยู่แล้วช่วงหน้าไม่มีเสียงนะแอนเตอร์ใช่ค่ะข้างหลังนี่สวยมากเลยนะพี่โก้ดูแบบสะอาดค่ะสวยนี่รถไปซ้ายเลยตอนนี้เห็นป่ะอันนี้หนึ่งยางแหละผมว่ายางอาจจะเก่าละนะครับสองสวยจะไม่ได้ตั้งไอ้เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่นะในเรื่องของการกินซ้ายกินขวาเพราะว่าที่วิ่งมาเนี่ยไม่มีเสียงของลูกหมากอะไรสักเท่าไหร่คือไม่มีไม่ใช่เท่าไหร่ไม่มีเสียงก็กักกักก่อนที่จะขอจะมาขายเราวิ่งไปแล้ว646กิโลก็วิ่งไปน้ำมัน2ถังค่ะก็ถือว่าโอเคระบบเกียร์ล่ะครับพี่โก้เป็นไงบ้างก็โอเคโอเคอยู่นะเนี่ยก็พยายามเหยียบให้มันเอ๋อนะเออไม่เอ๋อยังเหนื่อยอยู่ทำอะไรเขาไม่ได้จริงยังเหนื่อยอยู่ยังเหนื่อยอยู่ก็พันแปดเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็น2,000จะเป็นพาดเจ้าชิปค่ะผมนี่จะมีโอกาสไปทดสอบกับ Honda Motor ประเทศไทยรุ่นนี้นะตอนที่ออกตัวใหม่มันคือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกจริงๆสำหรับ Civic รุ่นนี้นะใครจะไปคิดหน้าจอเอามาอยู่ข้างบนแบบนี้นี่เป็นรุ่นแรกๆของประเทศเลยนะคือหน้าจอมาอยู่ข้างบนเกือบแดกกลางๆนะฮะอยู่ด้านบนแบบนี้ใครจะไปคิดวิทยุบิวอินซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้อยู่ในรถที่เป็นราคาหลักล้านหรือ2ล้านใช่ไหมอันนี้มันอยู่ในรถที่ราคาแบบจับต้องได้สำหรับทุกคนนะครับและเครื่องยนต์ที่กำลังตอนนั้นถือว่าเป็นที่ฮือฮามากในเครื่องยนต์2,000ที่แรงมากๆแล้วก็1,800ก็ไม่ได้น้อยหน้าอันนี้ผมกล้าพูดเพราะว่าตอนที่เราไปทดสอบกัน 1,800 ก็ตาม 2,000 ทันอยู่เหมือนกันแต่อาจจะแซงเขาไม่ได้นะครับแล้วตัวดีทรงดีไซน์บอกความกว้างขวางและความเป็นสปอร์ตของ Honda รุ่นนี้จัดมาเต็มๆยังใช้ได้อีกนานไม่ดูเก่าไม่ได้ดูเป็นรถที่โอ้โบราณจังเลยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แล้วการเซอร์วิสก็ถูกใช่ไหมพี่เชษฐ์การเซอร์วิสก็ถูกเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้ก็ 288,000 บาทผ่อนได้เราเริ่มต้นที่ 6,000 นะครับแล้วก็ดาวสักเครดิตดีฟรีดาวแต่ถ้าเกิดดาวนี้ก็สัก 30,000 เนาะกำลังสวยนะครับ 30,000 กำลังสวยคันนี้ก็ถ้าตำหนิก็คือเรื่องตั้งฝากระโปรงหลังตั้งฝากระโปรงหน้าผมเดาเผื่อเลย
ในเรื่องฝากระโปรงหน้าในการปิดเปิดนะครับ2ก็คือในเรื่องของการตั้งศูนย์หรือถ้าไม่ทันไม่ต่อราคาขอยางชุดใหม่ได้ไหมท่านลองขอกันดูนะครับหรือว่าออกครึ่งนึงเราออกครึ่งนึงทุกอย่างมันได้หมดตอนนี้ระยะมันก็ไม่ได้แพงด้วยลองคุยดูนะครับมันยังทีมซ้ายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้คันนี้เป็นหนึ่งคันที่ท่านเคยท่านหาราคารถไม่ข้าม300,000คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปทับเทนกัน